สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรขึ้นชื่อว่าบ้านใหญ่ใครๆก็รักครับไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยที่ประกาศตนว่าจะแลนสไลด์แน่นอนครับแน่นอนครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้นจะมีส.ส.เก่าเนี่ยส.ส.เก่านะตกรอบสอบตกประมาณ 30% ครับบางครั้งก็ 35% นะแล้วแต่นะแต่ยังไงแล้วแต่คำว่าบ้านใหญ่ค่อนข้างจะยืนยงนะฮะโอกาสกลับมาเป็นสสมากเนื่องจากสังคมไทยการเมืองไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นใครครองบ้านใหญ่ก็มีโอกาสที่จะชนะสสเขตครับ2กุมภาพันธ์คือวันนี้มีข่าวออกมาตั้งแต่ตอนค่ำของเมื่อวานนี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะประกาศว่าที่ผู้สมัคร70 กว่าคนครับวันนี้มาจริงๆ61ครับและจะมีบ้านใหญ่3บ้านน่าสนใจอย่างยิ่งจะตบเท้าเข้าเพื่อไทยครับประกอบด้วยบ้านใหญ่นี่ของกำนันป้อโอ้นป้อนี่ลศักดิ์หวังสุภกิจโกศลแห่งโคราชาครับนี่เลยพี่โอดูภาพเปิดตัววันนี้ทับเข้าไปรอบนี้จะทำให้โคราชยึดพื้นที่เป็น10เขตเลยนี่บางคนบอกว่าไป12ต่อมามีข่าวออกมาว่ากลุ่มบ้านใหญ่เมืองชนนำโดยพี่แปะสนธยาคุณปลื้มจะยกทัพพร้อมภรรยาและทีมเข้าเพื่อไทยแต่วันนี้ไม่มาครับทีมต่อมาที่ยกทัพเข้าไปคือทีมสมศักดิ์เทพสุทินไปไกลขนาดว่าจะส่งพันศิริกุลนาศิริซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยเข้าไปในเพื่อไทยครับแต่ตัวเองอยู่พลังประชารัฐแต่ส่งน้องสาวไปใช่อ้าวนี่คือการขยับขับเคลื่อนของบ้านใหญ่มาดูที่โคราชก่อนวีโอโอ้โหวันนี้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครโคราช21คนจังหวัดเดียวที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดรองจากกทม.แน่นอนครับต้องตั้งข้อสังเกตคือโคราชมี16เขตแต่เพื่อไทยส่งรายชื่อเข้าประกวดมีสำรองด้วยครับ16เขตส่งไป21นี่มันต้องคัดออกมีสำรองนั่งข้างสนามกันบ้างฮะ16อ่ะจากเกินไป5ประกาศตนมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยทั้งในส่วนปาร์ตี้ลิสต์และเขตและทีมงาน21คนครับที่สุดที่สุดคุณประเสริฐจันทรารวงทองพิเศษเลขาธิการพรรคบอกกับนักข่าวเมื่อถูกคำถามว่าถ้าเพื่อไทยได้บ้านใหญ่จากกลุ่มวีรศักดิ์มาช่วยแล้วเนี่ยพื้นที่โคราชจะได้ส.ส.เพียงใดล่ะพี่เสิร์ชหรือว่าเป็นการผนึกกำลังกับกลุ่มของรัฐมนตรีนะกำนันป้อเนี่ยครับได้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและจะได้ทำงานในเขตพื้นที่โคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มากได้อย่างเต็มที่รอบนี้พี่เสิร์ชจันทรารวงทองครับไม่ลงครับลงบัญชีปาร์ตี้ลิสต์นนแต่ส่งลูกชายลงสนามครั้งแรกพัชระจันทระรวงทองมาดูการเลือกตั้งโคราชปี66ครับประชากรทั้งหมดรอบนี้2.6 ล้านครับโอกาสโอกาสที่จะได้ส.ส.ประมาณนี้ครับ10ถึง11ใช่ไหมใช่พลังประชารัฐขอ3ครับก็ในส่วนของคุณวิรัตคุณวิรัตเห็นบอกว่าเดิมมี4แต่ว่า1เขตเขาไม่ให้ครับต้องไปอ้อนวอนผู้ใหญ่กันเลยแหละชาติพัฒนากล้า2น่าจะได้น่าจะได้นะภูมิใจไทยเดิมทีเนี่ยมีจำนวนส.ส.ถึง4คนครับตอนนั้นมีกำนันป้ออยู่ด้วยครับใช่แต่รอบนี้เขาบอกลำพังแค่1ถึง2คนก็เหนื่อยครับครับสาหัสเลยรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างชาติตอนนี้แลมโบ้ยกทีมกันร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและผู้ทรงพลังจะกวาดพื้นที่มาสัก1ถึง2คนต้องดูวันที่18กุมภาที่นายกก็ไปปราศรัยใหญ่นะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกลุ่มการเมืองในโคราชปัจจุบันครับครับกลุ่มแรกประเสริฐจันทรารวงทองเพื่อไทยเลยเพื่อไทยนี่กลุ่ม2กลุ่มเนี้ยคุมอยู่ตอนนี้มีโกศลปัทมะนี่ลากยาวมาตลอดนะโกศลปัทมะในเขตนั้นไม่มีใครล้มได้ครับศิริสิทธิ์เลิศด้วยลาบอันนี้ก็เป็นกลุ่มนี้ครับประเสริฐตอนนี้ส่งน้องไม้สอทอลงมาแทนตอนนี้มีกลุ่มใครอีกมีสุพงพิษเดิมชื่อพงพิษลุงป้าอ่ะครับสอสอพงพิษอ่ะวัฒนชัยสืบศิริบุตรอัจฉริกาอิ่มวิเศษนี่เป็นกลุ่มที่น่าจับตามากส่วนภูมิใจไทยภูมิใจไทยมีบุญจง
นำทีมไตรรัตน์ครับครับนี่คือกลุ่มกลุ่มต่อมากลุ่มนี่ใหญ่ที่ภูมิใจไทยเดิมนี่กลุ่มนี้ครับวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลตอนนี้ย้ายค่ายไปแล้วย้ายหมดแล้วครับอภิชาพี่ปื๊ดผมเลิศพัชรกมลพรชัยอํานวยทรัพย์พลพีสุวรรณชวีรอบที่แล้วตกครับรอบที่แล้วตกแพ้ศึกไปนะครับมีเฮียเบี้ยวเฮียเบี้ยวกำนันเบี้ยวสมศักดิ์พันเกษมและสุชาติพินโยอยู่ในทีมของผู้กองครับบ้านใหญ่อีกกลุ่มนึงคือรัตนเศษรัตนเศษโอ้รอบที่แล้วรัตนเศษต้องบอกว่าเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะส่งภรรยาของอธิรัตน์เข้าลงอีกคนนึงครับนี่พื้นที่นี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเขาบอกว่า3ที่อ่ะรัตนเศษมาแน่นี่คือโคราชาครับครับกลุ่มการเมืองต่อมาของโคราชใหญ่มากรอบนี้เอาไม้ได้คือลิปตะพันลบกับคุณสุวัตลิปตะพันลบคนนี้จองไว้2เขตเทวันและก็วัชรพลโตมอนศักดิ์วัชรพลเนี่ยเสียงก็ดีดีนะ ปัญหาคือก้าวไกลจะแทรกได้บอกก้าวไกลถ้าได้ลุ้นเพราะก้าวไกลกระแสในโคราชก็พอสมควรเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็อยากปักธงที่โคราชเหมือนกันตอนนี้ถ้าลบกันดูเดือดที่สุดคือเขตหนึ่งจะเป็นวัดฝีมือของลิปตะพันลบกับก้าวไกลครับเออดีมาดูอีกกลุ่มนึงที่ต้องวัดพลังครับพี่แลมโบ้เสกสกลอัฏฐวงศ์นะครับจะพาทีมเข้ามาได้หรือไม่ในตอนในเมื่อตอนนี้เจอล้อมกรอบไว้หมดทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐครับก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติจะมาได้หรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับให้ดูดีๆที่อำนาจในมือของรัฐผู้ว่าสยามสิริมงคลเพิ่งย้ายไปใหม่กับแม่ทัพภาคที่2ครับครับพลโทสวราชแสงผลครับสายอู้ว่าจะทำได้หรือไม่ทายาทตบเท้าเข้าขนาดนี้หัวหน้าพรรคเขาว่าไงนะพี่วีนี่เลยทายาทการเมืองเช่นคุณอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลชายคุณวิรศักดิ์เนี่ยและคนใกล้ชิดครับประมาณ10คนอ่ะวันนี้ยืนพรึบเลยครับมีภาพแบบมีภาพแบบพรึบเลยนะบอกว่าผนึกกับบ้านใหญ่รอบนี้ครับโน่นบอกว่าจะได้ที่ลูกชายและทีมงานของกำนันป้อที่มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยนั้นถือเป็นการผนึกกำลังกับบ้านใหญ่และนครราชสีมาจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคเชื่อว่าจะสามารถได้ที่นั่งทั้ง16เขตอันนี้ก็เกินไปอย่างให้คนอื่นบ้างนะฮะอย่างให้คนอื่นบ้างคุณหมอพรรคอื่นก็ขอแบ่งนี่โคราชครับครับมาดูบ้านใหญ่อีกบ้านนึงคือบ้านใหญ่ที่เมืองชนครับคือชัดเจนตอนนี้เติมทีจะยกทัพประกาศตนวันนี้แต่บ้านใหญ่เมืองชนมีลีลาครับครับครับลีลาทางการเมืองเก๋าเกินนะครับอยู่บ้านใหญ่รอบที่แล้วพ่ายทั้ง3เขตครับครับแต่พ่ายบนพื้นฐานคะแนนที่ไล่บี้กันแบบชนิดหายใจรถต้นคอครับครับรอบนี้บ้านใหญ่เมืองชนเป็นยังไงครับรอบใหญ่เมืองชนนี่10เขตใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็กะว่าผนึกกันเพื่อที่จะเอาเก้าอี้คืนมา5พี่น้องรวมพลังกันเป็น1ครับคุยกันแล้วคุยกันแล้วแต่ตัวผันแปรไปอยู่ที่นายกติ๊กครับนายกติ๊กรัฐมนตรีติ๊กอิทธิพลคุณปลื้มถึงตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณติ๊กเนี่ยรัฐมนตรีติ๊กเนี่ยจะเว้นวรรคทางการเมืองอุ้ย4-5พี่น้องก็คุยแล้วว่าให้รัฐมนตรีติ๊กเนี่ยทำหน้าที่รัฐมนตรีจนจบไปเลยการเมืองใหญ่ไม่ต้องสนใจเลยแล้วก็ค่อยว่าเผื่อเป็นการเมืองเล็กระดับค่อยว่ากันการเมืองใหญ่ยุติดูนะการเมืองว่าที่ผู้สมัครพลังประชารัฐกำลังล้อมบ้านใหญ่อยู่เพื่อไทยเองตอนนี้ต้องบอกว่าต้องวางน้ำหนักไปที่บ้านใหญ่เมืองชนครับบ้านใหญ่จะตามสอยแค้นครับรอบนี้พี่แปะสนธยาคุณปลื้มบอกว่าจะมีก๊ก 2-3 ก๊กแต่ 2-3 ก๊กนี้2ก๊กจะจับมือกันล้ม1ก๊ก แต่ก็อย่าประมาทก๊กสุชาติชมกลิ่นนะ นี่แหละอยู่1ก๊กอ่ะเขาบอกว่า2ก๊กจะรวมกันตี1ก๊กบอกได้เลย1ก๊กที่จะถูกตีคือก๊กเสี่ยเฮงต้องดูต้องดูต่อมาที่สุโขทัยพี่โออ่ะบ้านใหญ่อีกบ้านนึงคือสุโขทัยครับรอบนี้ไม่ระทมครับรอบที่แล้วสุโขทัยเนี่ยได้มาในพลังประชารัฐ2ที่ครับแต่รอบนี้เขาบอกว่าจะมีการส่งพันศิริกุลนาถศิริเนี่ยจากพลังประชารัฐครับชูศักดิ์ศรีมาทองสมเจตลิมประพัฒน์เข้าไปสู่สนามการเลือกตั้งในนามของเพื่อไทยครับเกมบ้านใหญ่จะเป็นตัวปลุกชีพที่ทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้หรือไม่ยังมีอีกหลายพื้นที่
ให้รอลุ้นครับประกาศตนเป็นนักการเมืองเต็มตัวและจะขอเวลาจากประชาชนอีก2ปีจะพาประเทศนี้ไปต่อนี่คือคำปฏิญาณและการอาสาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็บอกว่าการเลือกตั้งในพ.ศ.2566นี้แน่นอนครับตอนนี้เหลืออีก100วันตั้งแน่นอนคุณนับยังไง100วัน100วันดิประมาณนั้นแหละ90กว่าวันเนี่ยถอยหลังตั้งแต่วันที่7ลงมาสภาน่ะเรามีนับลงมาเขาบอกว่าเวลาทำงานการเมืองตอนนี้เหลือเพียงแค่100วันตอนนี้ทุกพรรคการเมืองจำตัวเลขนี้นะห้ามนำมากกว่านี้โอ้มันถือว่าสั้นมากและที่สำคัญในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาบอกใช้ต้นทุนของตัวเองเนี่ยพลังและต้นทุนตัวเองมากเป็นพิเศษมากกว่าปี62เยอะมากเลยเหตุผลสำคัญต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะคือบิ๊กป้อมเนี่ยมาแรงมากช่วงหลังบีบให้ลุงตู่ต้องลุยเองใจบันดาลแรงของบิ๊กป้อมนี่แหละครับไปเตะตัดขาน้องทันทีเลยครับแน่นอนครับเพราะมันกลุ่มในฐานเสียงเดียวกันร้อนเลยต้องเหนื่อยพอลุงป้อมแรงลุงตู่ก็ต้องลุยเองเพราะปล่อยถ้ายังปล่อยแบบเดิมนะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยสมัยเหมือนตอนปี62เนี่ยนั่งนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงวันเลือกตั้งค่อยปราศัยครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ลุยเองการจัดทัพของรวมไทยสร้างชาตินับตั้งแต่ก่อร่างสร้างพรรคมาจนถึงปัจจุบันป๊อปปูล่าที่สุดคือวันที่มีการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ครับเนี่ยถือว่ากระแสเด่นชัดที่สุดเหมือนกับไฟแบบโหมอย่างหนักหลังจากนั้นก็กระแสก็ตกไปนิดนึงนะครับลงพื้นที่แต่ละคราวสร้างความคึกคักเหมือนกันมีแฟนคลับมีบ้างนะครับบางคนวานก่อนไปหาเสียงรักลุงตู่ยังมีคนรักแม้แต่คนเดียวก็โอเคแต่ลงพื้นที่มีทั้งบางจุดที่โอเคบางจุดที่ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะแน่นอนการลงพื้นที่แต่ครั้งมันมาพร้อมกับโอ้ต้องหาเสียงแล้วนี่ธรรมดาของทุกพรรคการเมืองนะครับทำไมลุงตู่ถึงต้องลงแรงเองอย่างหนักหน่วงที่สุดเพราะส่วนใหญ่โครงสร้างเนี่ยการโครงสร้างของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ได้บิ้วมาจากแบบอคาเดมี่แบบนั้นนะคนรุ่นใหม่เด็กๆก็ต้องใช้ฐานสสจากสองพรรคนี้เป็นหลักในกลุ่มฐานเสียงเดียวกันไม่ได้ไปดึงมาจากสสฝั่งเพื่อไทยฝั่งก้าวไกลเลยครับมันอยู่ในบ่อนี้แหละเพราะมันต้องใช้เวลาหน่อย บ่อเดียวกันทีมเดียวกันจึงต้องออกแรงหนักครับ ครับและองคาพยพในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเองจนถึงปัจจุบันยังไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรวันนี้นักข่าวถามเลขาธิการพรรคถามว่าตกลงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคหรือไม่ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้สร้างของรวมไทยสร้างชาตินอกจากเอาสสมาจากประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐแล้วเนี่ยครับเขาจะมีอย่างที่เราพูดตลอดคือจะมีซุปเปอร์บอร์ดในการกำกับดูแลคือจะสวมจากกรรมการบริหารพรรคอีกรอบหนึ่งนะพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเป็นประธานพรรคและเป็นประธานคณะซุปเปอร์บอร์ดที่ดูแลสสอะไรด้วยนะพูดง่ายๆคืออำนาจที่ใหญ่สุดในการกำกับดูแลพรรคอีกพี่โอเรียกอะไรนะหัวหน้าพรรคอีกโอเรียกอะไรบูริปูโรบูริปูโรครับซึ่งตอนนี้ไอ้7คนหรือว่า10กว่าคนเนี่ยยังจัดสรรไม่ลงตัวเลย เป็นใครเนี่ยนะ คุณดูยังตอบกันไม่ได้ครับมาดูเลือกตั้งปี62ครับพลังประชารัฐคว้ามาทั้งหมด8ล้าน4ครับคะแนนพรรคคะแนนสสทุกเสียงไม่ตกน้ำได้เขต97 97ปาร์ตี้ลิสต์19ก็116เสียงเมื่อพลังประชารัฐต้องแยกสายน้ำกันระหว่างพี่กับน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มาฐานเสียงที่มาจากพลังประชารัฐต้องแตกเป็น2ขั้วหลักๆพลังประชารัฐเดิมลุงป้อมดูแลอยู่ครับรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ดูแลอยู่รวมไทยสร้างชาตินอกจากเอามาจากพลังประชารัฐแล้วเนี่ยแตกมาเนี่ยก็บางส่วนดูจากประชาธิปัตย์ส่วนพลังประชารัฐบางส่วนเนี่ยของที่ป้อมดูแลปัจจุบันก็ย้ายไปเพื่อไทยบ้างย้ายไปภูมิใจไทยบ้างเพราะฉะนั้นจาก8ล้าน4 116สสย่อมที่จะถูกหั่นออกไปไม่เหมือนเดิมถ้ารวม2พรรคเพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่า100นั้นน่ะมันมาโดยลอยครับครับจึงเป็นประเด็นว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ในปี2566อยู่ตำแหน่งมา8ปีพูดชัดนะจึงประกาศไปต่อแล้วจะหาสสที่ไหนมาให้เกินร้อยครับอย่างที่บอกการเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ใช้ต้นทุนตัวเองสูงมากเทียบกันเลยเอาง่ายๆเพราะอะไรครับในปี2562เนี่ยคนที่ก่อตั้งพรรคเซตพรรคเลยตอนนั้นนะ
ดร.สมคิดแล้วก็4กุมารตั้งพรรคพลังประชารัฐรองรับครับลุงตู่อยู่นิ่งๆเลยกวักมือเรียกบรรดานักเลือกตั้งมารวมพลังกันลุงป้อมคอยอยู่ข้างหลังสนับสนุนด้านกระสุนดินดำครับปีนี้เทียบนี้เลยมาปีนี้คุณวีระพันธ์คุณเอกนัทจะตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติให้เห็นเหมือนกันให้เห็นบุคคลก่อนเหมือนกันปี62คุณเอกประยุทธ์แคนดิเดตนายกคนเดียวปี66ก็แคนดิเดตนายกคนเดียวคนเดียวเหมือนกันนะคนเดียวโอ้ตู่ไม่มีใครมาคนที่สองครั้งโอ้เดียวมือหนึ่งครับครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกอ่ะหัวหน้าพรรคเขาอยากเอาสามยังไม่ได้เลยนะคราวนี้พลเอกประยุทธ์ปราศรัยใหญ่ครั้งเดียวก่อนการเลือกตั้งสองวันจำได้ไหมที่สิรินทร์ป่ะไอสนามเนี่ยสุบอ่ะสนามสุพัชราไสยครั้งเดียวก็คือสองสามวันก่อนเลือกตั้งปราศรัยครั้งเดียวนะพี่โอจำได้ไหมทั้งเลือกตั้งเนี่ยปราศรัยครั้งเดียวแรงน้อยออกแรงน้อยเพราะไม่ต้องคนอื่นทำไม่ต้องใช้ต้นทุนตัวเองมากรอบนี้ล่ะรอบนี้ยังไม่ถึงยังไม่ประกาศการเลือกตั้งเลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับตู่ขึ้นไปกี่เวทีแล้วชุมพรนี่ชุมพรไปใหญ่ไปไหนนะ18 กุมภาไปโคราชสายใหญ่ในนามพูดถึงในนามพักรวมไทยสร้างชาตินะแล้วเดี๋ยวเส้นทางสู่ภาคเหนืออีกประตูสู่ภาคเหนือนครสวรรค์ผมว่าไปแน่ก็นี่3 4แล้วนะ3 3 4แห่งแล้วแล้วยิ่งใกล้เลือกตั้งต้องปราศรัยใหญ่อีกลุงตู่ใช้พลังตัวเองเยอะมากในครั้งนี้ปราศรัยใหญ่หลายที่รู้อย่างปิดกับปี62เนี่ยนั่งสบายรอวันเลือกตั้งปราศรัยครั้งเดียวจบเลยได้เป็นนายกเลยปี62ลุงตู่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐครับเป็นยังไงล่ะพอปี66เป็นยังไงเป็นสมาชิกพรรคพลังรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาประกาศตัววันนั้นแหละฮะเหนื่อยต้องเอาตัวเองสมัครเป็นสมาชิกอะฮะเหนื่อยปี62ไม่ต้องสมัครอะไรเลยเหนื่อยแล้วลุงต่อมาปี62ไม่สมัครสสเขตหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ไม่มีแล้วรอบนี้ล่ะรอบนี้แนวโน้มว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1เพื่ออะไรอะต้นทุนนี้เพื่ออะไรครั้งแรกเป็นสมาชิกก็กล่าวว่าดึงสสเข้ามาลุงตู่เอาจริงเห็นแล้วหลังจากวันที่8เนี่ยโอ้ไม่เวิร์กว่ะยังไม่มาไม่เต็มที่เพื่อไปสร้างบ้านแปลงเมืองต่อไปสร้างความมั่นใจได้วางรากฐานไว้แล้วสร้างความมั่นใจคนอื่นด้วยไงคนที่ตามมาไงถูกว่าลุงตู่เอาจริงแสดงไว้ได้เรื่องนึงต้องใช้ต้นทุนตัวเองไงต้นทุนตัวเองคือแรงดูดมากกว่าแรงดึงดูดของคนที่ทำพรรคใช่ไหมและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังตั้งคำถามตกลงลุงตู่เนี่ยสมัครสมาชิกไม่พอนะประกาศตนเป็นนักการเมืองไม่พอนะตกลงจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของรวมไทยสร้างชาติหรือนี่มันชัดเจนว่าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติไปปราศัยแล้วเนี่ยยังดึงดูดไม่พอตัวนี้ยังไม่พออาจจะต้องเป็นบัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยเลขาธิการพรรคว่าไงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดตัวร่วมกับรวมพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับเสียงตอบรับที่ดีดีนะจากสมาชิกและประชาชนต่างเรียกร้องว่านอกจากเป็นแคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยสนใจทำไมต้องเรียกร้องอีกต่างเรียกร้องยังอยากให้เป็นสสของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยจะได้ทำงานในสภาจำเป็นไหมต้องจำเป็นแหละพูดง่ายๆต้องอาศัยมือของลุงมาทำงาน แล้วปัญหาพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ลงแรงหนักแล้วไม่พอการทำงานก็หนักหน่วงยังต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างครับแน่นอนครับปัญหาหลักๆอุปสรรคตอนนี้คือขุนพลข้างกายนักเลือกตั้งข้างกายมีน้อยนะพี่โอลองง่ายๆเลยลองเทียบลุงตู่ลุงป้อมสิขุนพลข้างกายที่เป็นนักเลือกตั้งนะไม่ใช่นักคิดนักโอ้โหลุงป้อมลายล้อมเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะพี่โอลองอ่านเต็มไปหมดเลยสามมิตรคุณวราเทพสามมิตรวราเทพวิรัตวิรัตนะสันติสันติน ี่แล้วนี่ได้นี่ไม่นับนี่ได้นี่ได้สนธิรัตน์มาอีกอ่ะไม่นับผู้กองอีกนะผู้กองสนธิรัตน์อีกโอ้โหน่าทำนะว่าคุณโอ้กี่คนแล้วนะเอ้าคุณมีก็อีกกลับมาที่ลุงตู่ดิคุณปลื้มอีกละเออย้ายไปแล้วโอ้เยอะกลับมาที่ลุงตู่ดิลุงตู่1อาจารย์ไตรรงค์ก็ไม่ใช่นักแบบนักเลือกตั้งนะนักเลือกตั้งคือแบบทั้งบูทั้งบุญเลยนะอาจารย์ไตรรงค์ออกไปทางบุญมากกว่ามั้ยใส่ละคุณพีรพันธ์ใช่นักเลือกตั้งไหมคุณพีรพันธ์ลงเลือกตั้งมาหลายรอบแต่ให้หาเสียงให้คนผมว่าเหนื่อยนะคุณขิงเอกนัทคุณขิงลงไม่เท่าไหร่ครับรอเวลาสะสมบารมีรอเวลาสะสมบารมีใครอีกอ่ะคุณชัดต่อปูนนี่คุณพลงานกายเขาบอกว่าตอนนี้คุณไปแล้วนะคุณสุชาติพอได้ไหมคุณสุชาติได้ชมกลิ่นก็พอได้นักเลือกตั้งเกมเลือกตั้งมีนี่คุณดร.แดกดร.แดก
ดร.แดกก็ออกวิชาการนะไปทำงานการเมืองมานานแต่ว่ายังไม่มีเชี่ยวกรากทางการเลือกตั้งเสกสกลอาสาวงเสกสกลพอได้นิดหน่อยพอแต่ว่าออกไปทางแบบเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะคือคำว่านักเลือกตั้งเนี่ยมันหลายเรื่องเดียวมันความอุปถัมภ์สังคมอุปถัมภ์กระสุนดินดำกระแสได้อ่านเกมออกเยอะพยายามคิดนะเอานี่เอาหิมาลัยหิมาลัยก็อีกแบบหนึ่งเอาไปดูปัญหาพลเอกประยุทธ์คนข้างกายที่เป็นนักเลือกตั้งในการสู้รบหลบมือกับการเมืองจริงๆอ่ะมันน้อยไม่พอครับปัญหาใหญ่อีกปัญหายังมีอีกนี่รวมไทยสร้างชาติเขาเรียกปลาหลากน้ำปลาที่ต้องอยู่หลากน้ำมาจากหลายสายยังมีภาพของพรรคกปปส อยู่นะอ๋อนะปลาแล้วก็อยู่เนี่ยมาคนละทิศไหมใช่คนละทิศคนละทางร้อยพ่อพันแม่ครับปลาสอสอพันทางครับต่อมาคะแนนนิยมส่วนตัวเนี่ยลดลงนี่จึงต้องใช้ต้นทุนตัวเองเนี่ยสูงแล้วก็ทางพรรคคนเหล่านั้นคือโอกาสที่จะนั่งง่ายๆแบบตอนปี62มันไม่ใช่ไงต้นทุนในความหมายมีได้หมายถึงพลังส่วนตัวเครดิตส่วนตัวกระสุนดินดำดินแดงดินขาว ต้องมีพร้อมสับมีทัพพระกำลังทุกอย่างมีดินขาวด้วยมาดูการเลือกตั้งในรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็คือต้องบอกว่าใน2ขั้วนี้นะคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าเป็นฐานเสียงเดียวกันครับเมื่อก่อนตอนไม่มีพลังประชารัฐเนี่ยประชาธิปัตย์เสียงเนี่ยอยู่ประมาณได้12ล้าน12ล้านเสียง12ล้านเสียงนะพอพลังประชารัฐตั้งขึ้นมาก็แย่งฐานเสียงประชาธิปัตย์8ล้าน4ไปอยู่นี่3ล้านประชาธิปัตย์ลดลงวูบเลยเหลือ3ล้าน9มาครั้งนี้เราต้องคิดก่อนว่ากลุ่มนี้กลุ่มขั้วอนุรักษ์เดิมๆเนี่ยมี12ล้านครั้งนี้แตกไปไหนบ้างแตกอย่างน้อย3สายอ่ะ3สายแตกพลังประชารัฐเดิมมี3ล้าน5ประชาธิปัตย์ก็น่าจะเพิ่มขึ้น4ถึง5ล้านรวมไทยสร้างชาติก็น่าจะมีโอ้เพราะปาร์ตี้ลิสต์เขาจะอยู่อะไรปาร์ตี้ลิสต์เขาใครอยู่เลข2หลักเนี่ยโอกาสลุ้นคือ1ถึง9นะยุทธศาสตร์พลเอกประยุทธ์ที่ประกาศตนและมีความคาดหวังครับที่มุ่งเน้นมีเป้าหมายคือ100ครับแต่การที่จะเดินไปสู่100มันยากมากเพื่อที่จะไปดึงภูมิใจไทยที่ตอนนี้เขตพื้นที่เขารู้อยู่แล้ว60 70อ่ะมาแน่ครับแต่80 90ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เพื่อไปเอ็กกันแล้วตั้งรัฐบาลคือทั้ง2พรรคต้องทําเป้าหมายนี้ให้ได้ซึ่งใหญ่และท้าทายมากลุงตู่ตอนนี้คือทําเบื้องต้นก่อนให้ได้เกิน25ก่อนอันนี้ภารกิจแรกก่อนนะทุ่มแรงไปขนาดนี้นะลุง อย่าเอา100เลย เอามา50ก่อนให้ได้ก่อน ถ้าได้50ถือชนะเอาแค่นี้ก่อนเกินยี่ห้าก่อนส่วนภูมิใจไทยเนี่ย60 50 60เนี่ย60 70เนี่ยเขาน่าจะลุ้นได้อยู่แล้วแต่จะให้ถึง100หรือถึง90เนี่ยนี่หนักเพราะนั้นในส่วนของลุงตู่ต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อเทียบกับปี62นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้ต้นทุนของตัวเองในการขับเคลื่อนในการเมืองเพื่อก้าวสู่อำนาจนายกสมัยที่3นั้นใช้ต้นทุนสูงมากครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ